สำหรับวันนี้นะครับจากการที่พวกเราเข้าไปประเมินสถานการณ์ในพื้นที่หน้างานแล้วเนี่ยก็เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนครับทำให้น้ำเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานนะครับก็จากการประชุมก็ทางฝ่ายจังหวัดนะครับก็พยายามที่จะลดจำนวนปริมาณน้ำในถ้ำลงโดยการอาจจะใช้เครื่องมือในการสูบน้ำออกมาครับทำให้เพื่อที่จะให้เรามีสามารถเข้าไปทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับในส่วนของคนของผมเองก็เตรียมที่จะเข้าดำเนินการอยู่พื้นที่หน้างานนะครับในส่วนของระดับน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยใช่ครับเพราะว่าถ้าน้ำมันสูงจนชนเพดานถ้ำแล้วเนี่ยการปฏิบัติงานคนจะดำน้ำอยู่ตลอดเวลาก็คงไม่ได้นะครับต้องมีพื้นที่ที่เราจะสามารถโผล่ขึ้นมาตรวจการข้างบนได้บ้างนะครับแต่ถ้าไม่สามารถโผล่ขึ้นมาตรวจการข้างบนได้มันก็คงไม่มีประโยชน์เลยทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากอุปสรรคเรื่องของน้ำแล้วเนี่ยครับการเข้าไปภายในถ้ำเนี่ยยังมีอุปสรรคอื่นๆอีกไหมครับอุปสรรคในเรื่องของจากปากถ้ำเข้าไปยังพื้นที่ทำงานเนี่ยหลักๆก็เป็นเรื่องของเส้นทางในการเดินทางเข้าไปนะครับมันจะเป็นบางช่วงก็เป็นโขดหินแหลมคมต้องปีนป่ายกันไปทีละก้าวละก้าวนะครับบางช่วงก็เนื่องจากเพดานถ้ำมันต่ำต้องหมอบต้องคลานต้องลุยโคลนกันไปนะครับตลอดจนถึงพื้นที่ทำงานระยะทางเกือบ3กิโลนะครับเส้นทางจะเป็นลักษณะนี้ตลอดทำให้การขนย้ายอุปกรณ์ก็ค่อนข้างเป็นอุปสรรคนิดนึงแต่ก็สามารถทำการได้ครับเป้าหมายในการเข้าไปตรวจค้นในวันนี้ครับเรามีการกำหนดไหมครับว่าต้องเข้าไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้เนื่องจากว่าเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยก็เป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับซึ่งในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยทั้งประเทศหรือแม้แต่ผู้บัญชาการฐานเรือท่านก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาท่านก็เป็นห่วงนะครับก็กำชับมาว่าก็อยากจะให้ทีมงานของเราดำเนินการให้สำเร็จนะครับแต่ทั้งนี้ก็ท่านก็เน้นว่าขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทีมทำงานนะครับเพราะงั้นในวันนี้เนี่ยเรามีความตั้งใจว่าจะทำงานให้เสร็จนะครับไม่บรรลุภารกิจจะทำงานให้จบบรรลุภารกิจถึงจะออกมานะครับเพราะงั้นวันนี้ก็นอกจากใช้อุปกรณ์ดำน้ำที่เรามีเตรียมการมาอยู่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่าอุปกรณ์ดำน้ำแบบวงจรเปิดธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาการดำเราจึงได้มีการขอรับการสนับสนุนกำลังพลเพิ่มแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำแบบพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือมาเพิ่มเติมซึ่งอุปกรณ์ดำน้ำดังกล่าวนี้ก็จะสามารถดำน้ำได้เป็นระยะเวลานานก็จะลดข้อจำกัดในเรื่องของเวลาทำการใต้น้ำลงนะครับแต่ยังไงก็ตามในเรื่องของปริมาณน้ำที่มันยังสูงถึงเพดานถ้ำอยู่ยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญอยู่เราก็ขอแค่ว่าทางจังหวัดนะครับซึ่งท่านก็กำลังดำเนินการอยู่สามารถที่จะพร่องน้ำลงให้มีช่องว่างระหว่างเพดานถ้ำนะครับให้เราโผล่หัวขึ้นมาตรวจการได้เท่านั้นเราก็จะสามารถลุยงานจนถึงที่หมายได้นะครับแล้วก็คิดว่ามั่นใจว่าเราจะถึงที่หมายได้นะการเข้าไปสำรวจภายในถ้ำเนี่ยครับจนถึงวันนี้ครับตั้งแต่วันที่23ใช่ไหมครับที่มีการเริ่มปฏิบัติการตอนนี้ครับภายในถ้ำยังมีพื้นที่ที่พอจะเป็นพื้นที่แห้งหรือพื้นที่ที่พอที่จะเด็กๆแล้วก็โค้ชทั้ง13คนสามารถไปหลบไปซ่อนอยู่ได้ไหมเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ช่องทางที่เด็กคาดว่าเด็กจะไปเนี่ยจากการสำรวจแล้วก็ข้อมูลผู้ที่เคยไปสำรวจเนี่ยก็ทราบว่าห่างจาก3แยกที่พวกเราตั้งฐานปฏิบัติการอยู่เนี่ยไปประมาณ2กิโลจะมีเนินทรายที่มีความสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงนะครับก็ถ้าเป็นไปตามข้อมูลนี้ก็คาดว่าเด็กทั้งหมดน่าจะไปอยู่ตรงนั้นการส
แสดงว่าการปฏิบัติการของวันนี้เนี่ยก็คือวางเป้าหมายไว้เลยว่าจะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ใช่ครับก็วางเป้าหมายว่าจะไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับหลายๆคนนะครับยังไม่เข้าใจในลักษณะของถ้ำที่นี่ครับในฐานะท่านผู้ชาการที่มีการส่งทีมไปลงในพื้นที่ในการค้นหานะครับช่วยอธิบายลักษณะของถ้ำการปฏิบัติการในการเดินทางว่ามีลักษณะอะไรยังไงบ้างลักษณะของถ้ำนะครับก็ถ้าเราโดยถ้ำทั่วไปเนี่ยถ้าเราจินตนาการคือมันก็จะมีแสงพอมีแสงสว่างสลัวสลัวอยู่บ้างนะแต่สำหรับถ้ำที่เราทำงานอยู่ตอนนี้นะเป็นถ้ำที่เมื่อก้าวเข้าไปผ่านพ้นปากถ้ำไปแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคือความมืดนะครับจะไม่มีแสงสว่างแม้แต่นิดเดียวนะครับเดินห่างกันแค่ฟุตเดียวก็ไม่เห็นกันละนะครับจะต้องใช้ไฟฉายหรืออุปกรณ์ที่มีแสงสว่างนำทางตลอดเวลานะครับแล้วก็ลักษณะของถ้ำเนี่ยโดยทั่วไปจะมีพื้นที่กว้างพอสมควรนะครับเส้นทางกว้างประมาณช่องทางกว้างประมาณสัก 40-50 เมตรแต่ความกว้างนี้จะถูกมีอุปสรรคโดยกองหินลักษณะของหินถล่มนะครับซึ่งเราจะต้องปีนป่ายผ่านหินแหลมคมไปเป็นช่วงๆนอกจากนี้ก็จะมีหินย้อยนะครับที่ย้อยลงมาเกือบถึงพื้นนะครับที่มีลักษณะแหลมคมนอกจากนั้นก็ผนังถ้ำเพดานถ้ำบางช่วงก็จะมีเพดานถ้ำที่ต่ำจะต้องหมอบต้องคลานกันเป็นช่วงๆนะจะไม่มีช่วงไหนที่สามารถเดินโดยสะดวกนะครับช่วงไหนที่จะเดินพอเดินได้บ้างก็จะต้องลุยน้ำลุยโคลนนะครับเนื่องจากว่าถ้ำนี้ดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นถ้ำที่ถึงหน้าน้ำแล้วน้ำน่าจะหลากพัดพาโคลนเข้ามาเกาะเป็นผนังทั้งสองข้างนะจากการเข้าไปสำรวจนะครับล่าสุดได้มีรายงานไหมครับว่ามีพบร่องรอยอะไรของน้องๆบ้างไหมก็มีพบร่องรอยเมื่อวานจากการที่เราสามารถที่จะดำน้ำลอดใต้ถ้ำแล้วก็ไปโผล่อีกด้านหนึ่งที่คิดว่าเด็กจะไปตามข่าวก็เมื่อลอดเข้าไปโผล่อีกด้านแล้วเนี่ยก็บริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินนะครับที่น้ำยังท่วมไม่ถึงก็มีรอยเท้ารอยมือรอยที่แสดงเห็นว่ามีคนอยู่บริเวณนั้นมาก่อนก็เลยมั่นใจว่าเด็กจะมาทางนี้แน่นอนโอกาสในเรียกว่าคือตอนนี้ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับมีความกังวลเรื่องอะไรของเด็กๆไหมครับเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างในมีอาหารมีน้ำดื่มมีอะไรความกังวลก็คืออากาศที่หนาวเย็นนะครับนอกจากที่จะไม่มีอาหารแน่นอนเด็กๆ ก็อาจจะประทังชีวิตอยู่แค่เรื่องของน้ำนะแต่ว่าสภาพอากาศในถ้ำที่มีความหนาวเย็นก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เด็กอาจจะอิดโรยหรือป่วยนะครับเพราะว่าทราบมาว่าเด็กที่เข้าไปในถ้ำเนี่ยกลับมาจากการเล่นกีฬาเพราะนั้นชุดที่เขาสวมใส่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นแค่ชุดกีฬาอาจจะเป็นกางเกงขาสั้นเสื้อยืดธรรมดาก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เด็กเจ็บป่วยนะครับแล้วนอกจากอุปสรรคเรื่องของน้ำเรื่องของโขดหินแล้วยังมีอื่นๆอีกไหมครับเห็นบอกว่าล่าสุดได้มีการย้ายชุดปฏิบัติการส่วนหน้าไปไว้ในถ้ำเลยใช่ไหมครับเนื่องจากเส้นทางการส่งกำลังบำรุงจากข้างนอกเข้าไปในถ้ำเนี่ยมันต้องผ่านเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากอย่างที่ผมว่านะครับทีนี้ก็วันนี้เราก็เลยขนทุกอย่างเข้าไปข้างในให้ทีเดียวเลยนะครับพร้อมที่จะให้อยู่ที่หน้างานเลยก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เราจะมุ่งมั่นเข้าไปให้ถึงที่หมายให้ได้โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาในเรื่องของการลำเลียงสิ่งของนะครับถ้าอยากจะให้ท่านผู้บัญชาการนะครับช่วยประชาชนเชื่อว่าคนทั้งประเทศตอนนี้ครับกำลังส่งกำลังใจให้กับท่านให้กับทีมงานทุกๆส่วนที่ร่วมกับเหตุการณ์รวมถึงให้กำลังใจน้องๆนะครับอยากจะพูดอะไรกับประชาชนที่กำลังรอติดตามครับสำหรับสถานการณ์นี้ที่มีเด็กติดอยู่ข้างในถ้ำ13ชีวิตก็ผมก็เข้าใจว่าประชาชนทั้งประเทศนะครับให้ความสนใจในการติดตามข่าวสารนะครับในเรื่องนี้ว่า
ทางทีมงานจะสามารถเข้าไปถึงที่หมายและช่วยเหลือเด็กได้หรือไม่ตรงนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันได้ว่าเพื่อให้ประชาชนหรือญาติพี่น้องของเด็กๆที่อยู่ข้างในมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ทิ้งภารกิจนี้นะครับจนกว่าจะเข้าถึงที่หมายนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้อย่างที่ผมได้ดำเนินนะครับว่าวันนี้เราตั้งใจเข้าไปวันนี้เราจะพยายามไปให้ถึงที่หมายนะครับคือยังไงก็ต้องไปครับขออนุญาตนะครับเห็นบอกว่าปลายถ้ำจะมีทางออกข้อเท็จจริงเรื่องนี้อันนี้ก็เนื่องจากว่ามันไม่มีใครที่ยืนยันได้นะครับแต่ว่าจากคนที่เคยสำรวจก็บอกว่าไม่มีทางออกนะครับมันจะเป็นทางตันนะครับแต่มีหลายกระแสก็บอกว่ามีทางออกซึ่งก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนใครพูดนะครับตรงนี้ก็ไม่มีใครสามารถยืนยันได้นะครับแต่ยังไงก็ตามในเรื่องมีทางออกหรือไม่มีเนี่ยก็ขอภาวนาให้มีทางออกเพื่อที่จะให้ทั้ง13ชีวิตรอดแต่ขณะที่ยังไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีเราก็จะพยายามไปให้ถึงในจุดที่คาดว่าเด็กทั้งหมดจะอยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้มีน้องเพื่อนๆที่อยู่ในทีมฟุตบอลนะครับบอกว่าเคยเข้าไปในนี้ในถ้ำนี้แล้วก็เห็นบอกว่าทุกคนเนี่ยรู้เส้นทางเป็นอย่างดีก็ขอภาวนาให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าการที่ถ้าเขารู้เส้นทางรู้ภูมิประเทศเป็นอย่างดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เขามียังมีชีวิตอยู่นะครับขอบคุณท่านคุณประธานนะครับสำหรับวันนี้นะครับจากการที่พวกเราเข้าไปประเมินสถานการณ์ในพื้นที่หน้างานแล้วเนี่ยก็เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนครับทำให้น้ำเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานนะครับก็จากการประชุมก็ทางฝ่ายจังหวัดนะครับก็พยายามที่จะลดจำนวนปริมาณน้ำในถ้ำลงโดยการอาจจะใช้เครื่องมือในการสูบน้ำออกมาครับทำให้เพื่อที่จะให้เรามีสามารถเข้าไปทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับในส่วนของคนของผมเองก็เตรียมที่จะเข้าดำเนินการอยู่พื้นที่หน้างานนะครับแสดงว่าอุปสรรคสำคัญในการเข้าปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือในส่วนของระดับน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่าถ้าน้ำมันสูงจนชนเพดานถ้ำแล้วเนี่ยการปฏิบัติงาน